เวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในรอบศตวรรษกำลังใกล้เข้ามาแล้วในปี2023นี้สมันาออนไลน์แรกแห่งปี2023 g ร e a t Reset n n ละนิว t ต2020ถึงล้างครั้งใหญ่และสู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวรรษ2020มีค่าใช้จ่ายจัดขึ้นเสารที่28มกราคม66เวลา18.30 ถึง21.30น,น,นสดและมีเพียงรอบเดียวเท่านั้นสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ l ลาย ID เส9599ยังมีคอร์สสัมมนาออนไลน์ที่ผ่านมาและน่าสนใจอีกหลายคอร์สคอยติดตามในเร็วๆนี้ความจริงที่หลายคนกลัวไม่กล้าที่จะคาดการยอมรับกับมันสรุปสาระสำคัญ ของเงินสำหรับคนทั่วไปเจ็ดทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020จุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบระเบียบโลกเก่าปฏิรูประบบโลกใหม่ในศตวรรษที่21และผู้ที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องอาจารย์เสก5.0บุมมองบุาการเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคม ภูมิรัฐศาสตร์โลกการศึกษาปัชญาและพุทธศาสตร์สามารถทำได้ผ่านเลขที่บัญชีตามนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมาณที่นี้ปี2023เนี่ยนะครับผมยังมองเห็นความสุ่มเสี่ยงอยู่นะครับในเรื่องของการแคลชนะครับในตลาดทุนในตลาดหุ้นนะครับส่วนการแค s ชจะเป็นแบบไหนจะแคลชแรงขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูกันนะครับ เพราะว่าสิ่งนี้นะผมก็ได้พูดมาต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี2 0 2 1 2 0 2 2นะครับว่าจะเกิดลักษณะของ Big Market Crash นะครับอาจจะเกิดการร่วงลงมาครั้งใหญ่จากยอดนะครับนะอาจจะลงมาลึกจนถึงประมาณ40%เลยนะซึ่งผมเรียกชื่อว่า Big Crash 40% บางกูรูนักวิเคราะห์ก็มองถึงว่ามันจะเกิดการระเบิดออกอย่างรุนแรงเลยนะครับเขาก็เรียกว่า the b u s t 80%คือร่วงจากย่อลงมา80%บางท่านก็บอกโอหมันระเบิดรุนแรงกว่านี้เขาเรียกว่า the burst นะครับนะเหมือนที่มันแตกกระจายกระเจิงออกไปนถึง90%จากจุดยอดจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะแต่ว่ามองเห็นว่าน่าจะเกิดลักษณะ big crash นะครับในปี 2023นะครับไม่ใช่สิ่งนี้ผมพูดคนเดียวนะครับนะมีกรูนะักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับอย่างดรดูเรียวรูบินีผู้ที่เขียนหนังสือเมกะเทรดนะครับนะภัยคุกคามใหญ่ความเสี่ยงใหญ่นะสิประการนะเขพูดถึงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแล้วเขาพูดถึงว่าในรอบนี้นะนอกจากจะเกิดอาการคราชทางการเงินแล้วนะบิ๊กคราชฟิ n นเชียลคราช มันก็เกิด e c o n o นมิ c คราชด้วยก็คือเกิดการร่วงนะล่มลงมาของทางเศรษฐกิจด้วยการเงินด้วยนั่นเองนะนันสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผมพูดเองนะครับเป็นเพียงแต่ว่าความสอดคล้องในมุมมองที่ผมมองเห็นกับบรรดากูรูนะักวิเคราะห์ต่างชาติหลายท่านนะซึ่งผมได้พูดมาก่อนหน้านี้นะครับอย่างคุณเดวิดฮันเตอร์นะคุณปีเตอร์ชิฟนะครับคุณจิมริคคาร์ดนะครับคุณเลดาริโออย่างเงี้ย เป็นแต่ว่าในปีที่แล้วไปปีมาถึงต้นปีเนี่ยผมฟังดรนูเรียวูบิที่นะท่านก็เล่าให้ฟังนะพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ท่านมองเห็นท่านคาดการแตกต่างจากบรรดาเาเขาเรียกว่าปัญญาดั้งเดิมนะก็คือวิธีการคิดแบบเดิมๆกรอบเดิมๆเ,เนี่ยโดยท่านมองว่ามันสุ่มเสี่ยงนะที่จะเกิดวิกฤตนะไม่ว่าจะเป็น เ,เงินเฟอ้อก็มาแล้วนะหลังจากที่มันไม่เคยมาในหลายทศวรรษเงินเฟอ้อก็มาแล้วนะเศรษฐกิจถดถอยก็จะมานะครับเราก็สภาวะเขาเรียกว่า s t a ็กเฟชั่นก็จะมานะ a แต็กเฟชั่นก็คือไอ้เงินเ,เฟอ้อสูงในการทีสเศรษฐกิจถดถอยนะ่เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ดรดูเรียลูบินี่พูดถึงนะว่ามันมากันหมดแล้วครับมาครบเลยนะเงินเฟอ้อก็มา นะครับเศรษฐกิจถดถอยก็มานะตามที่เล่าไปฟังแล้วเกิดสภาวะเขาเรียกว่า Great Stagflation คือ stagflation ที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ stagflation ธรรมดรา stagflation ที่ยิ่งใหญ่นะซึ่งธรรมดาแล้วเนี่ยสภาวะแบบนี้เนี่ยนะมันจะเกิดนะครับเ,เ,เงินเฟ้อเนี่ยธรรมดาแล้วมันจะเกิดในภาวะเศรษฐกิจที่ดีนะครับแล้วเงินฟืดจะเกิดในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีแต่ stagflation เนี่ยคือมันเกิดเงินเฟ้อ ในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีพูดงา่ายคือเข้าของแพงเงินด้อยค่าในสภาวะเศรษฐกิจที่มันหดตัวถดถอยมีการเอาคนออกเลี Lay ้ยงคนต่างเนี่ยมันสภาวะเนี่ยเขาเรียกว่า stagflation นะทะ่าในในรูปภาพก็จะเห็นชัดน,นะครับว่าในสภาวะ stagflation มันเป็นสภาวะที่ไม่ปกติสภาวะเศรษฐกิจที่ปกติเนี่ยก็คือว่าเงินเฟอ้อนะครับมันจะสูงเมื่อเศรษฐกิจมันดีคือร้อนแรง นะภาวะเศรษฐกิจแบบนั้นอะ่ะก็เรียกว่ามันเป็นภาวะปกติแต่ภาวะ stagflation เนี่ยคือมันมีการดําเนินนโยบายบางอย่างผิดพลาดนะอย่างเช่นว่าตอนสภาวะที่โควิดเกิดขึ้นรัฐบาลใส่เงินมากเกินไปใช้นโยบายทางการเงินการคลังมากเกินไปนะครับทำให้เงินเฟอ้อมันพุ่งสูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นทางธนาคารกลางก,ก็ต้องค่าเงินเฟอ้อก็ไปทําลายดีมานครนีก็ทำให้เศรษฐกิจถดถอยมันเป็นสภาวะที่ไม่ปกติ สวนกันคือเงินเฟอ้อสูงด้วยขายเศรษฐกิจถดถอยด้วยนะแล้วรอบนี้ดรนูริลูบินีเขบอกว่ามันเป็นเกรดสแต็กเฟชันนะครับและไหนที่สุดนะปัญหานะนี่สินที่ท่วมทับโลกมาในหลายทศวรรษนกะ็จะเกิดขึ้นด้วยเรียกว่าเกิดเดดคริสิสวิกฤตนี้สินนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยนะครับในมุมมองของดรนูริลูบินีเนี่ยนะเขาจึงเรียกว่าเกรด s t ต็ f a ฟชชั a นา r ีเด็ต i s i s ิก็แปลเป็นไทยก็คือวิกฤตใหญ่หนี้สินนะภายใต้สภาวะเงินเฟอ้อสูงในเศรษฐกิจที่ถดถอยนั่นเองนะนี่คือการบรรยายลักษณะนะที่ที่จะเกิดขึ้นนะครับในในระยะใกล้ๆนี่แหละครับนะซึ่งผมก็บอกแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่เ,เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งผมเรียกว่า u n c h a r t e d territory คือเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะไม่ว่าจะเป็นวิกฤต ที่บอกว่า,าวิกฤตในเรื่องของเงินเฟอ้อเราเคยเห็นอันนี้ไม่แปลกวิกฤตในเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยเราเคยเห็นนะครับแต่ววิกฤตสก a อตเฟชั่นเราเคยเห็นพูดง่ายคือวิกฤตแต่และเรื่องที่ผมพูดไปเนี่ยเราเคยเห็นมาหมดนะครับเพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันมาพร้อมกันหมดเลยนะทั้งวิกฤตเงินเฟอ้อวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยนะเกรสสก a t i เฟชั่นแล้วก็วิกฤตหนี้สินเพราะหนี้สินโลกมันเยอะมาก ในรอบประมาณ4ทศวรรษที่ผ่านมาเราสร้างหนี้สินโลกเยอะมากนะจากเดิมช่วงประมาณทศวรรษพันเก้อแบหนี้สินโลกกับ GDP มัน1ตอน 1. นะ่อหนึ่งตอนนี้หนี้สินโลกต่อ GDP มัน3ตอนนะ่อหนึ่งมันเยอะแยะไปหมดก็จะจัดการหนี้สินนี้อย่างไรนะในสภาวะที่เกิด Great t stagflation นะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันประเดบดังเข้ามาผมรู้บอกว่าตอนนี้เราอยู่ในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน Uncharted t e r r i เ o r y นะครับ มันดรนูเรวินี่จริงบอกว่านะเขาให้สัมภาษณ์ไว้นะในช่องข่าวนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขมองเห็นก็คือมันเป็นเกรดสแต็กเฟชช o น a ารีเดดคร i s ิสมันเป็นวิกฤตใหญ่นะของหนี้สินภายใต้สภาวะเงินเฟอ้อสูงในเศรษฐกิจถดถอยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราต้องเตรียมรับมือให้ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ